ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อยากสนิมยืนโลตายเลยชมไม่มูเลยเจ้ากลมเมงบูยับจุยห้ามงำโลชิงยันตูมุดยาวสั่งยิงชมพิมพ์จนมุดกินจริงชุนพังจิกกอกจูฟังยิง专心细意去聆听，蒙着眼睛。凡人用双眼如何望见？心眼无从搜遍，真相困于光源背面。害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪。围城内失神仍能遇见，感觉原来未变，还有另外苦也是甜。别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天尘埃未染。แหลกจังเลยจะเตียนอยากเป็นทนายแต่ดันได้เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยจะได้เคียงบ่าเคียงไหลกับจอมยุทธบอดสู้ไปด้วยกันจอมยุทธบอดเก่งมากแต่ว่าตาเขาไม่เห็นจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลเขาหมอเช็คแล้วว่าฉันเป็นมะเร็งตับโอกาสที่จะรักษาหายมีน้อยมากๆพ่อจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยอะไรครับไล่ลูกสาวฉันออกลูกสาวฉันชอบหนังเรื่องห้องพิพากษาที่หนึ่งมากๆเขาฝันที่จะเป็นทนายท่าทางของเขาเหมือนเจ้าแม่มาเฟียแต่ไม่ใช่เลยเขาตั้งใจเรียนหนังสือมากทำไมฉันถึงถอนตัวออกจากวงการก็เพราะกลัวว่าฐานะของฉันจะมีผลต่อลูกเป็นทนายไม่ได้แต่สุดท้ายเขาไม่ยอมเป็นเองเขาไปพรสวรรค์คุณลุงก็ไม่ห้ามแล้วเขาทิ้งความฝันทำไมก็เพราะนายนั่นแหละคือผมเหรอบาปเพลอยิ่งชมกันยิ่งดูได้1 2อาจารย์ทำเป็นเก่งจะมาเองให้ได้สุดท้ายก็มาสายมาแล้วนี่มาพร้อมแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่า1 2เดี๋ยวหยุดก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับเจ้าเตียนพูดเลยฉันเชื่อฟังนายทุกอย่างสำนักงานทนายความเหวินเซินเสียขอยุติการเป็นพนักงานของเจ้าเจิ้งเม่ยก็ไม่ใช่ผู้ช่วยของเราแล้วเขินทำไมจะขึ้นเงินเดือนให้ก็ไม่บอกอย่ามาฟอร์มหน้าเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยนะนูมารีมีลูกช่วยเยียบกันหน่อยฉันจริงจังมากฉันทนเธอมานานแล้วอย่าล้อเล่นสิเจ๊เตียนตกใจนะตั้งหลายปีแล้วฉันถูกเพื่อนฝูงเยาะเย้ยหาว่าที่ฉันชนะคดีความได้ก็เพราะยายฟันเหยินนี่เป็นไม้เท้าคนตาบอดให้กับฉันแล้วไหนจะลุงเฟยจีอีกที่มีวันนี้ก็เพราะว่าให้เกียรติเธอแต่คนตาบอดมีน้ำยาอะไรต้องให้ผู้หญิงวิ่งเต้นทุกอย่างดูถูกความสามารถของฉันปากอยู่ที่ตัวคุณอื่นคุณเด็ดขาดโดดเดี่ยวมาตลอดจะไปสนใจคนอื่นทำไมฉันตาบอดจริงๆแต่อยากได้การเคารพบ้างไม่ได้เหรอแต่ใครบางคนสนิทกับฉันแล้วนักบอลยิ่งไม่เคารพฉันไม่กลัวอิทธิพลยืนยันเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ด้อยกว่าข่าวนี้ดีนี่คะแล้วมีปัญหาตรงไหนเหรออาจารย์ขอโทษทีฉันรู้ว่าไม่ควรอ้างชื่อนายไปให้สัมภาษณ์อย่าโกรธเลยนะจุดประสงค์ของเจ๊เตียนคือช่วยคุณนะเคสก็ผ่านไปแล้วลืมไปเถอะนะนี่เขาไม่มีสิทธิพิเศษ
เธอทำอะไรก็ไม่เคยถามฉันเลยไม่บอกฉันเลยสักคำเดียวอยากทำอะไรก็ทำข้ามหัวฉันตลอดรบกวนพยานทำลายข้าวของหลอกลวงลูกความสุดท้ายฉันก็ต้องเป็นคนเช็ดก้นให้คราวนี้เป็นพนักข่าวโทรมาหาฉันขอบคุณที่ฉันให้สัมภาษณ์ฉันถึงรู้ว่ามีเรื่องนี้เธอใช้ชื่อของฉันไปทำอะไรตั้งเยอะครั้งนี้ดีนะที่แค่สัมภาษณ์คราวหน้าเธอจะทำอะไรอีกล่ะแค่สัมภาษณ์เองนี่ฉันแค่อยากจะกู้ภาพโพสต์ให้ทุกคนมองนายในแง่ดีฉันไม่ได้ใส่สีตีไข่ใส่โจ๊กเลยนะจะพูดความจริงทั้งนั้นน่ะความจริงที่เธอพูดไม่ใช่ความจริงในใจของฉันเลยเข้าใจไหมอะไรให้เกียรติฉันบ้างได้ไหมฮะมีสิทธิ์อะไรเป็นตัวแทนฉันเจ๊เตียนเขาห่วงอาจารย์น่ะเขาสำนึกผิดแล้วนะเอาหน้าพี่บอสบอดต่อไปฉันจะเป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาไม่ว่าจะทำอะไรฉันจะบอกนายก่อนนะนะนะพอเลยกุลินพรุ่งนี้ไปที่สำนักงานเพิ่มกุญแจอีกหนึ่งดอกเปลี่ยนรหัสอีเมลคอมพิวเตอร์ให้หมดเลยเดี๋ยวฉันด่าให้เองไม่ต้องหรอกสำนักงานทนายความเหวินซินเสียขอยุติการเป็นพนักงานของเจ้าเจิ้งเม่ยเธอไม่ใช่ผู้ช่วยของเราแล้วฉันไม่ได้ใส่สีตีไข่ใส่โจ๊กนะจะพูดความจริงทั้งนั้นนะเฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรระวังครับค่อยตามองไม่เห็นอย่าข้ามถนนตรงเด่นนะครับรู้ไหมระวังนะครับทีหลังครับลูกคนนี้หัวดื้อไม่ฟังใครทั้งนั้นฉันรู้ว่าเขาอยากอยู่กับนายก็เลยยอมไม่เป็นทนายเพื่อช่วยงานนายแต่ชีวิตของฉันเหลือน้อยฉันดูแลเขาไม่ได้แล้วลูกไฟจีเกิดมาชาตินี้ฉันรู้ดีว่าทำอะไรผิดบ้างฉันรับกรรมเองได้แต่ลูกสาวฉันไม่ได้เป็นหนี้นายปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องห่วงผมจะปล่อยเขาไปหอมจริงเลยเจ๊เตียนชูกาแฟรออาจารย์มาทำงานแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์จำยุทธบอดฉันหาคดีมาเยอะเลยดูซิอยากได้คดีไหนคดีแรกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคนฟ้องว่าเขาค้าประเวณีคดีที่2ต้องช่วยแรงงานท่าเรือฟ้องค่าชดเชยกาแฟอาจารย์เคสนี้น่าสนใจมากเจ้าเม่ยทำไมหน้าทนเธอโดนไล่ออกแล้วยังมีหน้ากลับมาทำงานอีกเหรอก็ฉันมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างในสำนักงานนี้นี่นะนายจะให้หนูคนนี้ทำเหรอฉันยังต้องคอยเตือนเขาให้ทำนู่นทำนี่เลยนะเขาเรียนจบคณะกฎหมายมหาลัยชื่อดังฉันจะเป็นทนายฝึกหัดของฉันเธอมันก็แค่ผู้ช่วยต๊อกต่อยกล้าดียังไงไปแข่งกับเขาผู้ช่วยต๊อกต่อยเหรอผู้ช่วยต๊อกต่อยที่ผ่านมาฉันช่วยนายชนะคดีตั้งเยอะฉันอยู่เคียงข้างนายเสมอฉันไม่มีความผิดอะไรเลยผู้ช่วยต๊อกต่อยเหรอน้อยยังจะมีหน้ามาทวงความดีให้ตัวเองอีกอย่างนั้นเหรอเธอน่าเก่งแต่จะก่อเรื่องถ้าฉันไม่ตามเช็ดก้นให้ป่านนี้เธอคงติดคุกไปนานแล้วอย่าทะเลาะกันเลยนะคะนี่แหละฉันเป็นคนแบบนี้แหละก็แค่งานผู้ช่วยทำไมต้องหน้าด้านอยู่ทำต่อไม่มีคนจ้างเธอเหรอไม่มีคนจ้างก็ไปหาลุงไฟจีเลี้ยงสิไปเปิดบาร์ของเธอต่อทำไมต้องมากวนใจฉันด้วยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเก่งแต่จะก่อปัญหาฉันเก่งแต่ก่อปัญหาไม่ต้องห่วงฉันไม่กวนใจนายแล้วฉันจะไม่ทำตัวหน้าด้านมาตามตื้อนายอีกฉันจะไม่ให้นายเป็นแพ้รับบาปแทนฉันหรอกโอ้โหพ่อกับข้าวเต็มโต๊ะเลยเพิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนมาหัดพักผ่อนบ้างสิไปเที่ยวนะสนุกก็จริงแต่กับข้าวไม่อร่อยวันนี้เป็นอะไรทำไมกลับบ้านเร็วจังเปล่าค่ะเบื่อจะสู้คดีแล้วก็เลยกลับบ้านหยุดยาวๆหยุดยาวไปเลยลูกสัก3ปี5ปีก็ได้อะไรนะต้องหยุดสัก3ปี5ปีจะได้มีเวลาสอบใบอนุญาตทนายยังเด็กอยู่รีบไปสอบจะได้สมหวังสักทีพ่อก็ฉันเคยบอกแล้วนะพอเลยพอยังจะพูดถึงไอ้บอดนั่นอีกยิ่งฟังก็ยิ่งปวดหัวเฮ้ยพ่อฉันรู้ว่าแกไม่พอใจทุ่มเทให้ตั้งเยอะรอตั้งหลายปีแต่มักจะมีผู้หญิงสวยๆยืนลอยหน้าลอยตาเคียงข้างเขาถ้าไม่ใช่ผู้พิพากษาก็เป็นทนายใหญ่พ่อนับถือศาสนาพุทธจะเล่าอะไรให้ฟังเคยมีบัณฑิตคนหนึ่งเขาชอบคุณหนูลูกสาวอมาตก็เลยทุ่มให้สุดตัวนึกไม่ถึงว่าสุดท้ายลูกสาวอมาตลดตัวแต่งงานกับคนยากจนบัณฑิตโกรธมากเอาหัวชนฝาตายแล้วก็มีหลวงจีนคนหนึ่งมาทักว่าชาติที่แล้วมีบุญคุณต่อลูกสาวอมาตลูกสาวอมาตถูกปล้นแล้วฆ่าตายอยู่ข้างถนนเขาเคยถอดเสื้อออก
แล้วคลุมศพให้เธอถ้ามีบุญคุณในชาติที่แล้วชาตินี้ก็ต้องถวายตัวให้สิปัญหาก็คือไอ้คนโจรคนนั้นน่ะชาติก่อนก็มีบุญคุณกับลูกสาวอมาตย์เหมือนกันพอเห็นลูกสาวอมาตย์ตายข้างถนนก็เลยไปขุดหลุมฝังให้เธอบุพเพสันนิวาสใครมากใครน้อยมีแต่สวรรค์ที่รู้ไหว้พระเชื่อเวรกรรมกรรมชาติก่อนชาตินี้ต้องชดใช้พอจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมได้ทำสุดความสามารถปล่อยตามธรรมชาติไม่ควรฝืนถ้ามันเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรานี่พ่อฉันโง่มากเลยใช่ไหมโง่แค่ไหนก็เป็นลูกสาวฉันแกยังเด็กนักตั้งใจไปเรียนไปสอบเอาใบอนุญาตของแกให้ได้มีเวลาเหลือตั้งเยอะอย่าปล่อยให้บอดนั่นทวงเวลาแกอีกเลยฉันไม่อยู่ใครจะหาเงินให้พ่อใช้ฉันมีเงินเก็บเยอะแยะแล้วใครจะดูแลพ่อเด็กโง่เฮ้ยมีมือมีเท้าถ้าวันไหนเบื่อเบื่อก็จะไปหาลุงหกนิ้วไปแช่น้ำอุ่นที่เขาจงซานก็ได้นี่นะขอบคุณครับพ่อเออจริงสิว่าแต่ไอ้บอดนั่นจะยอมปล่อยแกไปเลยเขาต้องพึ่งแกทุกอย่างเลยนะไม่ยอมก็แปลกแล้วเขาอยากไล่ฉันไปไกลๆด้วยซ้ำอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาว่าฉันเป็นระเบิดเวลาเป็นแค่ผู้ช่วยตอกต่อยเก่งแต่ก่อเรื่องลูฟี่จีมีอะไรครับอีเซียอยู่หรือเปล่าเขาไปอยู่ดีแล้วล่ะนั่งลงมีอะไรครับฉันบอกให้นายไล่ลูกสาวฉันก็ไม่เห็นจะต้องว่าซะจนไม่มีค่าเลยหาว่าเป็นเลขาตกต่อยนายลบหลู่เขาเต็มๆลุงก็รู้จักลูกสาวของลุงดีหัวดื้อหัวรั้นแค่ไหนถ้าผมไม่โหดหน่อยเขาจะยอมไปเหรอฉันรู้ดีรู้ว่านายลำบากใจแต่ว่าช่วยเหลือศักดิ์ศรีให้เขาหน่อยจะได้ไหมตอนที่เขามาเล่าให้ฟังฉันร้องไห้เลยนะตอนนั้นน่ะเขารับมีดแทนฉันเลือดไหลเต็มพื้นเขายังไม่ร้องไห้เลยร้องแล้วก็ดีช่วยเขาตัดสินใจได้คนที่เจ็บใจน่ะคือฉันเขาเกลียดนายมากเลยเนาะเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วดิครับขอให้จริงเถอะหวังว่าวิธีของนายจะได้ผลลูกสาวของลุงก็ออกไปโมโหใส่ผมด้วยของของเขายังอยู่ในออฟฟิศของผมเลยแกกาเต็มไปหมดไม่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวจะให้คนงานไปขนเอ๊ะไม่ต้องคนของคุณมีแต่นักเลงหรือลูกความของผมจะตกใจเอาผมจะส่งให้เองเก็บใส่กล่องแล้วส่งไปให้ที่บ้านคุณโอเคไหมไม่เส้นสายในวงการมาเฟียถ้าแกคุ้มประสาทฉันฉันจะสับแกเป็นนี่ลุงคุ้มผมงั้นเหรอเฮ้ยลุงไฟจีอย่าเพิ่งสับเลยนะฮะผมพาลุงลงไปข้างล่างดีกว่าไหมฮะไม่ต้องฉันเดินเองได้เปิดประตูให้นี่อะไรของนายนายด่าเจ๊เตียนซะเละเทะเลยด่าแม้กระทั่งพ่อเขานายมีอะไรในใจหรือเปล่าอ่ะเราอยู่ด้วยกัน2คนมีอะไรก็บอกฉันตรงๆสิฉันด่าผิดตรงไหนชอบก่อเรื่องจริงๆนี่นะมีผู้ช่วยแบบเนี้ยคืนปล่อยปลาละเลยสามอัศวินจะเละตุ้มเป๊ะงั้นก็ขาดไปอีกคนเลยฉันว่าจอมยุทธบอดผิดปกติเขาโมโหด่าจนเจ๊เตียนหนีไปผิดปกติอยู่แล้วแต่ฉันว่าเขาลำบากใจให้ฉันไปตามเจ๊เตียนมาดีมากเจ๊เตียนอยู่กับจอมยุทธบอดมาตั้งนานยอมทำให้ทุกอย่างจอมยุทธบอดไม่ได้แค่ตาบอดหัวใจก็บอดไม่รู้จักทนุถนอมเจ๊เตียนเลยอยากรู้จริงๆทำไมนายยังช่วยเขาอีกสามอัศวินสองคนนั้นเป็นเพื่อนรักของฉันฉันไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้แล้วฉันก็รู้ว่าจอมยุทธบอดต้องการเจ๊เตียนมากที่สุดแต่ฉันไม่รู้สึกว่าเจ๊เตียนต้องการจอมยุทธบอดนะเผลอๆเจ๊เตียนจากเข้าไปแล้วอาจจะเจอคนที่ใช่ยิ่งกว่าไม่ดีเหรอเจ๊เตียนเป็นผู้หญิงที่ดีจอมยุทธบอดไล่ตะเพิดไปแล้วนายก็ควรจะช่วยปล่อยเจ๊เตียนไปรู้ไหม
ถนนเคิร์ซื่อเตี้ยนมีผู้บาดเจ็บโดนแทง5รายก็ต้องสงสัยหนีไปแล้วเรียกเจ้าหน้าที่กับรถพยาบาลมาด้วยใช้ดูแลคนเจ็บด้วยมีอะไรเหรออีก2วันเจเตียนก็บินแล้วคืนนี้ก็เลยนัดพวกโกโก้ไว้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งไปด้วยกันไหมไปอยู่แล้วอีกนานเลยแล้วกว่าจะได้เจอเจเตียนอีกครั้งนะฉันจะถามเขาด้วยว่าเอกสารไว้ตรงไหนตอนนี้ฉันอยู่ออฟฟิศคนเดียวทำงานไม่ทันแล้วจ้าอย่าแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินหน่อยเลยว่ายังไงตกลงจะไปไหมไม่ไปใครจะรู้ว่าอีกเดือนนึงต้องจัดปาร์ตี้ต้อนรับอีกหรือเปล่าทำไมคุณว่าเขาแบบนี้อ๋อแล้วก็ฝากไปบอกเขาด้วยฉันกล้าพูดเลยเขาท่าดีทีเหลวภายใน1เดือนต้องบินกลับมาแน่ถ้าเขาได้เป็นทนายความฉันยอมตัดหัวให้เขานั่งแทนเก้าอี้เลยนี่ฟังฉันก่อนนะวันนี้พวกเราวันพรให้เจเตียนมีอนาคตดีอนาคตสดใสเก่งกว่าทุกคนเลยดีมากดีชนชนชนขอบคุณมากหลงหูอูจูติงฟังให้ดีตอนที่ฉันไม่อยู่ฝึกคอให้ดีไม่มีฉันดื่มแทนพวกนายจะทำไงอ่ะฉันไม่อยู่แล้วช่วยดูแลพ่อฉันดูแลร้านนี้ให้ดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยเข้าใจไหมไม่มีปัญหาเจเตียนเลยไม่ต้องห่วงนะดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มแล้วก็บาร์ของเราเปิดต้อนรับลูกค้าต้อยหวนเซินเสียมาถ้าเขามาล่ะก็อย่าลืมเรียก2เท่าเลยดีไหม3เท่าเลยสองเท่าแต่นั่งยิ้มหน้าตาสวยคิดว่าเก่งนักเหรอที่เป็นพยานให้ทีว่าฉันเสียดูถูกฉันหาว่าไปเดือนเดียวก็กลับแล้วจะบอกให้รู้ฉันจะสอบใบอนุญาตทนายให้ดูถึงตอนนั้นตัดหัวก็มานั่งแทนเก้าอี้เลยดีไหมทำไมมาคนเดียวปกติมาพร้อมกับยายฟันเหยินนี่นะเอ๊ะไม่ใช่ยายฟันเหยินเขาชื่อเจ้าเจิ้งเม่ยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีวันข้างหน้าเขาจะเป็นทนายชื่อดังเพื่อเก่งมากเลยเหรอฉันจะบอกให้รู้ยังไงฉันก็ไม่สนใจเหมือนสันเสียคนน่ารังเกียจอยู่แล้วล่ะใจเย็นๆฉันคือเจ้าจ้องไม่ไม่ใช่เก่งแต่หาเรื่องโอเคที่เขาว่าฉันจะจำไว้ให้หมดก่อนที่จะได้เป็นทนายฉันจะเป็นทนายที่ดีกว่าเขาให้ดูทุกคนจำเอาไว้นะเฮ้ยเธอทำได้แน่เป็นทนายที่ดีดื่มเป็นทนายรอเจนะอ
โฮปแมนมาดึกจังฉันอยากรู้เรื่องนึงฉันตั้งใจมาหาคุณเลยเข้าไปข้างในก่อนสิฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณไล่เจเตียนไปเพราะเหตุผลพวกนั้นอีก2วันเขาจะไปอังกฤษแล้วทำไมคุณถึงใจร้ายทำไมถึงไล่เขาออกอีวาเป็นเพราะเธอไงช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับเธอฉันรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีเธอรู้จักฉันดีฉันหวังว่าความสัมพันธ์ของเราจะก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าหากเจเตียนรู้เรื่องของเราแล้วเขาจะเสียใจมากฉันไม่อยากเห็นเขาเสียใจก็เลยต้องทำแบบนี้ไหนๆก็มาแล้วคือดีครั้งที่นี่นะเพศนิวาสใครมากใครน้อยมีแต่สวรรค์ที่รู้กรรมชาติก่อนชาตินี้ชดใช้ลอยตามธรรมชาติไม่ควรฝืนถ้าเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราสบายเหรอฉันเพิ่งกินมื้อเย็นดื่มเหล้ามาด้วยก็เลยปวดกระเพาะรถตรวจหมดแล้วไม่มีใครสักคนโอ้โหดูปืนกับชุดทหารสิต้องเป็นประเภทบ้าดีเดือดแน่มาดามเจ้าของห้องนี้แล้วครับมีอะไรครับมาดามผมแค่ปล่อยห้องเช่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะครับเรามาหาคนเช่าห้องนี้ใช่ผู้ชายอายุ30กว่ามั้ยอ๋อครับเขาชื่ออามันครั้งสุดท้ายที่เจอเขาคือตอนไหนครั้งสุดท้ายเหรอหลายอาทิตย์แล้วมั้งช่วงนี้ไม่เห็นเขากลับมาเลยนะครับแล้วเขาทำงานที่ไหนคะเขารับจ้างทั่วไปแต่ทำงานที่ไหนไม่รู้จริงๆครับ
รู้แค่ว่าเขาชอบเล่นเกมอยู่ในห้องส่งเสียงดังมากด้วยคงไม่ได้ทำงานละมั้งคุณรู้ไหมว่าเขาชอบไปที่ไหนบ้างอามันเขาเป็นคนประหลาดไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่รู้แค่ว่าชอบเล่นเกมในห้องเรื่องอื่นผมไม่รู้จริงๆนะครับอาจงขนคอมกับของในห้องกลับไปให้หมดเช็คประวัติเขาให้ดีครับทราบไปทีนี้ค่ะวัดดีวัดดีคืองี้นะฉันเป็นพลเมืองดีนะคือที่ฉันมาฉันเป็นห่วงเรื่องอยากมาสืบข่าวใช่ไหมโอ้โหผู้รู้ของฉันก็คือชัยขอบคุณมากคนนี้เหรอนี่ถึงไหนแล้วสืบได้เรื่องไหมผู้ต้องสงสัยชื่อจางจิงหมันระดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นแล้วตรวจสอบเส้นทางก่อนที่เขาจะไล่ฟันคนจนตามไปถึงห้องเช่าแต่หลังจากทำร้ายคนแล้วเขาไม่ได้กลับห้องเลยอ๋อแปลว่าเบาะแสนี้ใช้ไม่ได้มีข้อมูลอื่นอีกไหมเราสืบประวัติเขาแล้วเขาขัดแย้งกับคนในครอบครัวเรียนจบม.ต้นก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวปกติทำงานรับจ้างแต่ไม่ค่อยมีใครจ้างเขามีเพื่อนสนิทบ้างมะไม่มีไปที่ไหนบ่อยๆมะไม่ออกจากบ้านโอ้โหในห้องเขามีปืนของเล่นเต็มไปหมดมีชุดทหารมีทหารเห็นชัดเลยว่าพวกบ้าทหารสิ่งเดียวที่เขาทำคือเล่นเกมออนไลน์ชอบเล่นทั้งวันทั้งคืนนี่คดีนี้ไม่ธรรมดาไอ้หมอนี่น่าจะเล่นเกมจนติดแล้วถ้าล้ำลึกเลยล่ะจินตนาการว่าคนเดินท่าเป็นผีดิบฟันแทงได้เต็มที่งานนี้อันตรายมากใช่แล้วตำรวจให้ค่าหัวเท่าไหร่เหรอ700,000ฮัลโหลช่วยไม่ได้แล้วล่ะงานนี้ฉันขอรับใช้สังคมช่วยตำรวจจับคนร้ายให้ได้นี่ขอบอกสายสักนิดหน่อยสิแต่ฉันบอกนายไปเยอะแล้วนะจะให้เปิดเผยความลับตำรวจด้วยเลยไหมล่ะใช่รู้หรือเปล่าทำไมเราสองคนถึงเจอคดีนี้พร้อมกันล่ะเพราะโชคร้ายไงไม่เป็นลิขิตสวรรค์เบื้องบนลิขิตแล้วเราสองคนน่ะเหมือนคู่รักอินทรีเธอน่ะคือเสี่ยวหลิงหนึ่งส่วนฉันก็คือจือพิงหยินหลังจากนั้นเราจะไปเป็นคดีด้วยกันจะบ้าแล้วนี่เดี๋ยวโทษทีโกทีไปเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะโทษทีไม่ไปสำนักงานเลยบอกตัวเล่นเกมอยู่บ้านนี่เองฉันเล่นเกมไม่ได้หมายความว่าฉันอู้งานนะเพราะนี่คืองานงานอะไรร้ายกาจขนาดนี้เป่าชัยไงกำลังสืบคดีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องตำรวจน่ะให้ค่าหัวตั้ง700,000เลยนะฉันอ่านประวัติของกองปราบแล้วผู้ต้องสงสัยมีโลกส่วนตัวสูงสิ่งที่ชอบคือเล่นเกมเอาเอกสารออกมาจากกองปราบรู้เบาะแสหมดแล้วแล้วนายจะได้เงินรางวัลเฮ้ยนายไม่รู้อะไรหรอกถึงแม้ว่าตำรวจจะได้ IP ของผู้ต้องสงสัยมาแล้วแต่ก็ยังมีดาร์กเว็บก็คือเว็บมืดแต่ว่าคนในเว็บมืดจะยอมเปิดเผยข่าวให้ตำรวจรู้ง่ายๆเหรอแต่ฉันไม่เหมือนกันฉันจะติดต่อคนที่เล่นเกมด้วยกันโดยตรงเลยคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นฆาตกรต่อเนื่องเหรอใช่แล้วฉันหาตัวเขาเจอแล้วด้วยมีคอมเมนต์ของเขาเยอะแยะเลยเขาบอกว่าคนทั้งโลกดูถูกฉันไม่มีใครเป็นคนดีทุกคนสมควรตายสักวันหนึ่งคอยดูฉันจะบ้าขึ้นมาฆ่าพวกคนเลวให้หมดเกลี้ยงไปเลยคนประเภทนี้น่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต่อต้านสังคมจิตใจตกต่ำกว่าคนธรรมดาแทบไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรระวังตัวด้วยไม่ต้องห่วงนี่พรุ่งนี้เจ๊เตียนจะไปแล้วฉันรู้ว่าเขาอยากเจอหน้านายเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้งานยุ่งไม่ว่างแค่ไปสนามบินมันนานนักหรือไงอ่ะวันหน้านางฟ้านักฆ่าปีกนึงมีจอมานด้วยเซนเซย่ากระบี่สามสีฟื้นคืนชีพระดับห้าเอาหรือเปล่าจอมานคุณมีกระบี่สามสีฟื้นคืนชีพจริงเหรอ5,000โอเคไหมโอเคเอางี้พ่อไปสนามบินเป็นเพื่อนดีกว่าโถเอ้ยไม่ต้องหรอกพ่อดูสิโกโก้จะมาส่งฉันยังบอกว่าไม่ต้องเลยเหมือนกันเหรอฉันเป็นพ่อแกนะ
ฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวฉันรู้นั่งแท็กซี่แป๊บเดียวก็ถึงพ่อไม่ต้องห่วงแล้วขึ้นไปพักบนบ้านเถอะไปไปเออจริงสินี่พ่อนะไปอังกฤษด้วยไม่ได้แต่ฝากเครื่องรางของคลังไปอังกฤษด้วยจำไว้นะอย่าทำหายล่ะเรียนจบเร็วๆขอบคุณครับพ่อเออเอาจอดรถตรงนี้นะจะไปไม่นานแท็กซี่จอดอยู่หน้าศาลสูงผู้หญิงคนนั้นลงรถแล้วครับขอบคุณรอนี่แป๊บหนึ่งนะติดงานปล่อยให้พวกคุณรอถ้างานยุ่งมากเรามากระทันหันเราต้องหาที่ต้องเกรงใจ ที่มาก็เพราะท่านผอ.สวัสดีครับทนายเศร้าสวัสดีค่ะผอ.ท่านนั่งก่อนนึกไม่ถึงเลยผอ.สำนักงานยุติธรรมจะมาที่ออฟฟิศฉันตอนที่ผู้ช่วยบอกฉันฉันนึกว่าฟังผิดซะอีกเอาละไม่ต้องเรียกผอ.อย่างนั้นอย่างนี้หรอกเรียกฉันว่าเอ็ดเวิร์ดก็พอ นี่คืออย่างนี้พอดีฉันสังเกตคดีของอีวามาตลอดอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทที่สู้ให้กับคุณหมอเคอและคดีแย่งสมบัติที่ผ่านมานี่เธอทำได้ดีมากดีจริงๆเลยสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของคุณเจียนจะว่าไปสองเคสนั้นเธอชนะแบบหวุดหวิดเลยค่ะอ๋อไม่ต้องถ่อมตัวหรอกเธอเอาชนะเหวินซันเสียได้แปลว่าไม่ได้ไปกว่าเขาหรอกชมเกินไปแล้วค่ะแต่ที่ผอ.มาวันนี้คงไม่ใช่แค่ชมฉันหรอกมั้งคะงั้นก็เข้าเรื่องกันเลยพออยากเชิญเธอเข้าร่วมสำนักงานยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมต้องการบุคลากรด้านอัยการเธอเป็นลูกศิษย์ของคุณเจียนฉันเชื่อว่าอาจารย์ดีสิตโต้เก่งคดีที่เธอเคยทำไปพิสูจน์แล้วว่าเธอมีความสามารถจริงใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะเข้าร่วมเลยค่ะเรารู้ดีว่าด้วยความสามารถของเธอถ้าเปิดสำนักงานเองจะได้ผลตอบรับที่ดีแต่ถ้ามาอยู่สำนักงานยุติธรรมชื่อว่าประสบการณ์ที่จะได้รับต้องเป็นผลดีต่ออนาคตแน่นอนอีวาเราเรียนกฎหมายมาก็เพื่อที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้กฎหมายพิทักษ์ความยุติธรรมนี่ถ้าหากเธอรับปากมาอยู่ด้วยกันฉันสัญญานะว่าเธอจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถไม่ปกปิดความสามารถของเธอแน่นอนอาจารย์คุยกับลุงฉวนเป็นไงบ้างเพื่อนฉันบอกว่าลุงฉวนอยู่ในวงการนี้เป็นผู้ช่วยที่ขึ้นชื่อเขาน่าจะหาเคสให้คุณได้เยอะเลยทำไมไม่ลองร่วมมือกับเขาดูล่ะเพื่อเธอเป็นมาเฟียเหรอเปล่าค่ะทำไมถามแบบนี้มันงั้นจะแนะนำผู้ช่วยมาเฟียให้เธอได้ยังไงคุณหมายถึงลุงฉวนเหรอเมื่อกี้เขาอยากให้ฉันรับเคสเอาไว้ไม่ได้คดีขู่กันโชคหรือไม่ก็พวกมาเฟียฟอกเงินทั้งนั้นเธอคิดว่าชื่อเสียงของหวนเซินเสียยังเฉาโฉไม่พออีกเหรอ
ขอโทษนะคะอาจารย์ฉันไม่รู้จริงๆค่ะเพื่อนฉันบอกว่าลุงฉวนอยู่ในวงการนี้มีประสบการณ์มีลู่ทางเยอะฉันก็เลยขอที่จะแนะนำผู้ช่วยให้ฉันทำไมเธอไม่ลองไปสอบถามคนในวงการเดียวกันก่อนสืบประวัติเขาบ้างสิตอนนี้ฉันตกอับถึงขั้นว่าขอแค่รับคดีแล้วได้เงินฉันก็รับหมดเลยอย่างนั้นเหรอทำไมต้องดุด้วยเนี่ยงานพวกนี้ฉันไม่เคยทำนี่นาฉันจะรู้ได้ยังไงคุณนึกว่าฉันไม่อยากได้ผู้ช่วยที่เก่งเหมือนเจ๊เตี้ยได้ไงคะแต่ว่าอาจารย์ตัวอาจารย์เองทั้งเจ้าอารมณ์ทั้งเอาแต่ใจมีเจ๊เตียนคนเดียวแหละที่ทนอาจารย์ได้แต่ก็ไล่ก็ไปแล้วจะให้ฉันตามหาใครมาให้ล่ะถูกต้องลงทำไมมีแต่เจ๊เตียนที่ช่วยฉันได้ฉันไฟต่ำฉันไล่เขาออกตอนนี้เขาไปอยู่แล้วฉันไปสำนักงานไปเลยดีไหมล่ะเจอกวนหลินในห้องน้ำเขาบอกว่าตั้งแต่เจ๊เตียนไปสำนักงานของคุณใกล้จะล้มแล้วฉันเดินมาถึงตัวคุณแล้วไม่พูดคุณก็ไม่รู้ว่าฉันมาแสดงว่าเขาไม่ได้พูดโอเวอร์ช่วยปรับตัวนะโลกนี้ไม่มีใครขาดใครแล้วอยู่ไม่ได้หรอกแต่เจ๊เตียนไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยคุณเขายังเป็นเพื่อนรักเป็นคู่หูคุณด้วยที่ผ่านมาคุณชินกับการมีเขาอยู่ตอนนี้เขาไปแล้วคุณโอเคไหมชีวิตคนตาบอดฉันยังอยู่ได้มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้บ้างล่ะอย่างมากก็ไม่รับเคสข้างนอกรับแต่ของทนายอาสาเมื่อกี้เท่าหัวกับผอ.สำนักงานยุติธรรมมาออฟฟิศฉันเพราะเขาชวนฉันไปเป็นอัยการที่นั่นฉันเองก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าฉันมีไอเดียใหม่ถ้าหากฉันร่วมมือกับคุณเช่าสำนักงานร่วมกันฉันยังพอที่จะทำงานของเจ๊เตียนได้เราช่วยเหลือกันคุณว่าดีไหมสำนักงานยุติธรรมมาเช่าถึงออฟฟิศแบบนี้ฉันว่าโอกาสดีๆขนาดนี้ถ้าเธอไม่รับเพราะคนตาบอดอย่างฉันว่าเป็นเลขาให้ฉันมันไม่ดีอยู่แล้ว อย่าพูดแบบนั้นสิถ้าฉันร่วมมือกับคุณฉันมีโอกาสได้เรียนรู้เยอะมากเป็นโอกาสที่หายากค่ะท่านเจ้าอารมณ์ปากร้ายด้วยเห็นแก่ตัวแถมยังใจแคบฉันกลัวจะล่วงเกินเธอทำให้เธออารมณ์เสียจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยจริงไหมล่ะคุณน่าจะรู้ว่าฉันจะพูดอะไรนะหัวใจของคุณไม่สามารถเปิดรับคนอื่นได้เลยเหรอความจริงคือนั่นฉันรู้ว่าจะเตียนยืนอยู่นอกประตูฉันก็รู้ว่าเธอรู้อยู่แล้วคุณบอกฉันว่าอยากจะคบกับฉันขอโทษตอนนั้นฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้เล่นละครให้เขาตัดใจจากคุณเพราะฉันคิดว่าเรารู้จักกันตั้งนานแล้วน่าจะรู้สึกดีๆต่อกันฉันไล่จะเตียนไปเพราะไม่อยากไปโต้ถ่วงอนาคตเขาฉันเข้าใจฉันถึงยอมเล่นละครกับคุณไงฉันหวังเพียงแค่ในการแสดงยังมีส่วนที่จริงอยู่บ้างคุณเคยได้ยินไหมจริงๆเท็จๆก็คือจริงมีเหมือนไม่มีแต่ก็คือมีถ้าสำนักงานยุติธรรมมีเงื่อนไขสูงนี่เป็นโอกาสที่หายากมากฉันไม่อยากถ่วงอนาคตของเธอคุณพูดถูกมันเป็นโอกาสที่ดีจริงๆฉันควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้าง
ายก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจนะฉันต้องบอกเธอไว้ก่อนนะเงินค่าหัว 700,000 พอฉันจับจางจิงหมั่นได้แล้วเธอจำไว้นะห้ามขาดแม้แต่แดงเดียวเลยนะเออรู้แล้วย้ำไป10รอบแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจางจิงหมั่นมาถึงแล้วก็ทำตามแผนซื้ออาวุธกับเขาเดี๋ยวอาจงจะไปจับให้เองไม่ต้องห่วงโอเคเซนเซย่าเหรอใช่แล้วนั่นคือจอมานเหรอนั่นมีกระบี่สามสีเพื่อขึ้นชีพจริงปะมีคืนนี้ฉันจะสู้กับบอสใหญ่แล้วนี่ 5,000 เหรียญออกไปWe'll be right back.